รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวยชิปนี้บายโพสทีวีนะคะ8โมงเช้าแบบนี้ทางช่องหนึ่งเวิร์กพอยต์มาเจอกับจิ๊บซันนี่แล้วก็ปอนนะคะถูกต้องค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่กิจกรรมดีๆนะคะเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่สวนลุมค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วนะคะได้ไปเป็นประธานในพิธีซ้อมปั่นจักรยานไบค์ฟอร์แดดปั่นเพื่อพ่อแต่งานนี้เป็นของคนพิการนะคะก็คือว่าซ้อมกันเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมให้กับคนพิการแล้วก็ดูแลผู้พิการในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในวันที่11ธันวาคมที่สวนลุมพินีนะคะโดยก็มีการลงทะเบียนผู้พิการที่เข้าร่วมกิจกรรมทั่วประเทศนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวการมองเห็นแล้วก็การได้ยินโอ้โหเราฟังแล้วเรายอมเลยนะใช่ค่ะเพราะว่าปั่นก็หลายกิโลอยู่นะคะแล้วคือ ขนาดเดินเฉยๆอะถ้าเราหลับตาเรายังล้มหกคะเมนอันนี้คือเขาจะมาร่วมกิจกรรมกันเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีนะคะนอกจากนั้นค่ะรัฐมนตรีพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วเนี่ยนะคะก็ยังยืนยันว่าผู้พิการเนี่ยมีกำลังใจดีมากแล้วก็ตั้งใจมากที่จะมาร่วมกิจกรรมนะคะสำหรับผู้พิการที่มาในครั้งนี้ค่ะมีมากกว่า400คนนะคะมีทั้งนักกีฬาคนพิการทีมชาติก็มากลุ่มวีลแชร์กลุ่มรถสำล้อโยกคนพิการกลุ่มคนพิการรถจักรยานรวมถึงผู้สูงอายุก็มากันครบเลยนะคะเอาเป็นว่า11ธันวาคมนี้รวมใจทุกหมู่เหล่าจริงๆใช่แต่ทุกคนพร้อมที่จะมาเพราะว่าเรามีการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดทุกอย่างเรียบร้อยเลยนะคะใช่ค่ะมาถึงเรื่องนี้ดีกว่าวันนี้เปิดรายการมาขออัปเดตเทรนด์นิดนึงช่วงนี้พูดเลยนะคะว่าสาวๆหลายๆคนเนี่ยก็แน่นอนว่าย้อมสีผมกันอยู่แล้วล่ะพวกเราสมัยนี้เนาะก็จะเปลี่ยนสีกันไปเรื่อยๆและปัญหาอย่างนึงเวลาแบบเราย้อมสีผมปุ๊บนั่นก็คือเวลาผมมันงอกขึ้นมาเหมือนแบบโคนยังดำอยู่อะแล้วพอโคนดำเราก็ต้องไปย้อมอีกย้อมอีกแล้วก็นั่นล่ะค่ะคือต้นเหตุแห่งการที่ต้องไม่เกิดผลเสียแต่ว่าวันนี้ค่ะเทรนด์อันนี้นะคะพูดเลยว่าเก๋ไก๋แบบเลิศอะชอบมากนะคะเป็นเทรนด์ที่แบบกำลังมาแรงมากๆอยากรู้ว่าเป็นยังไงช่วยเรื่องย้อมผมแล้วแบบโคนผมดำได้ยังไงไปดูค่ะนี่เลยอันนี้นะคะเป็นเทรนด์ใหม่มาแรงที่อยากพูดถึงมากๆกำลังฮอตฮิตมากๆใน Instagram นะคะสำหรับคนที่ทำสีผมโดยเฉพาะค่ะใครที่ประสบปัญหาขัดใจนะคะกับรากผมที่งอกขึ้นมาใหม่วิธีนี้แก้ง่ายๆมากเลยค่ะเพียงแค่ใช้กลิตเตอร์หรือว่าพวกกากเพชรวิงๆนั่นนะคะฟุ้งฟริ้งใส่เข้าไปในผมเพียงแค่นี้เองค่ะวิธีก็ง่ายๆค่ะหนึ่งเลยเราใส่พวกแบบอารมณ์เจลทาเจลไปบนรากผมก่อนให้ทั่วนะคะหลังจากนั้นก็โรยกลิตเตอร์เข้าไปค่ะที่ผมแล้วก็ใช้แป้งเล็กๆนะคะแต่กลิตเตอร์แบบโรยๆโปรยๆเข้าไปเพียงแค่นี้ละค่ะคุณก็จะได้ผมที่เทรนด์ด้วยนะคะเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดด้วยนะคะรวมถึงเรื่องแบบรากผมที่งอกขึ้นมาเนี่ยก็ไม่หมดปัญหาไปเลยเอาง่ายๆเอาง่ายๆก็คือไม่มีปัญหาเรื่องผมเสียใช่แต่มีปัญหาเรื่องล้างไม่ออกล้างไม่ออก คุณไอ้เทรนด์นี้เราจะไม่เครียดเรื่องเก่าเราจะไปเครียดเรื่องใหม่แทนค่ะถูกต้องและอยากจะบอกว่าเทรนด์นี้จริงๆแล้วมีมาตั้งแต่ยุค90แล้วนะคุณใช่สมัยยุค90เนี่ยเขาฮิตกันมากยุคนี้มันเป็นแฟชั่นแบบยูนิคอร์นป่ะใช่ยูนิคอร์นอารมณ์ยูนิคอร์นนิดๆนะคะหรือว่าอารมณ์ใครที่แต่งตัวสตรีทเนี่ยก็ทำได้ก็เก๋ไก๋ไปงานก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะเวลาที่เราจะแบบหาอะไรแปลกๆให้กับเราทำแต่อันเนี้ยจริงๆอย่างที่คุณซานีพูดเลยคือล้างยากมากนะคุณล้างยากใช่ผสมกับเกล็ดเนาะใช่คุณใช้เวลาสระผมเนี่ยคือกว่าจะให้มันสะอาดโล่งเกลี้ยงทั้งหัวเนี่ยใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะใช่เพราะว่าถ้ารักแฟชั่นจริงๆก็ต้องรักที่จะล้างมันด้วยนะคะใช่แล้วอ่ะมาต่อกันที่อันนี้บ้างนะคะเป็นเรื่องของรถไฟเด็กๆนี่ชอบรถไฟถูกต้องผู้ใหญ่เด็กๆเนี่ยขึ้นเพราะความสนุกผู้ใหญ่ขึ้นเพราะว่าอยากไปถึงที่หมายเร็วโดยเฉพาะถ้าเราได้ยินประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราต้องนึกถึงชินคันเซ็นโอ้โหเร็วมากซึ่ง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแต่เราไปดูอีกฟากหนึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันรถไฟเหมือนกันแต่ความเร็ว14กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปดูกันค่ะรถไฟหวานเย็นป่าวงานนี้นะคะ
ถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่าง จริงๆนะคะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะรีบไปทำธุระอะไรก็แล้วแต่ค่ะรถไฟขบวนนี้14กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะซึ่งถือว่าเป็นรถไฟที่เขาเรียกมีชื่อด้วยนะ Snow Turtle ก็คือเต่าหิมะนั่นเองนะคะช้าจนแทบจะวิ่งแซงได้อ่ะคุณแล้วด้วยความที่มันช้ามากเนี่ยนะคะก็เลยทำให้บริษัทเดินรถของญี่ปุ่นเนี่ยปรับโฉมใหม่จากที่เป็น Snow Turtle ก็คือหมายถึงว่าเป็นเต่าหิมะกลายเป็น Snow Rabbit เป็นกระต่ายหิมะซะเลยนะคะซึ่งเพิ่มความเร็วได้แล้วนะคะจาก14กิโลเมตรต่อชั่วโมงกลายเป็น 88.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเนี่ยถือว่าเร็วที่สุดแล้วนะในบรรดารถไฟธรรมดาในญี่ปุ่นคือรถไฟธรรมดาญี่ปุ่นเนี่ยช้ามากดังนั้นแม้ว่ารถไฟ Snow Turtle เนี่ยจะทำความเร็วได้เพียง1ใน5ของ Rabbit Turtle ก็คือมันมีหลายแบบนั่นเองมีทั้งแบบเต่าแบบกระต่ายพูดง่ายๆนะคะแต่หลายคนเนี่ย14กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาชอบกันนะคุณเขาบอกว่าถึงจะใช้เวลานานเนี่ยแต่ผู้โดยสารเนี่ยจะได้ซึมซับบรรยากาศข้างทางได้อย่างเต็มที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนรถไฟเที่ยวอะเนาะถ้าแบบว่าอันนี้ด้วยความงดงามของชานเมืองของญี่ปุ่นเนี่ยจังหวัดนานิงาตะเนี่ยคุณจะสามารถซึมซับได้อย่างจุใจมากขึ้นกับความเร็วแค่14กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ บอกเลยว่าใครที่ชอบวิถี slow life อันนี้ slow จริงๆนะคะตอบโจทย์ได้ 100% แน่นอนใครมีโอกาสไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วอยากไปขึ้น Snow Todo ก็แวะไปได้นะคะที่นิงาตะค่ะค่ะอันนี้เป็นปีใหม่นี้คนแพลนจะไปญี่ปุ่นเยอะมากหนึ่งอากาศดีสองเราไม่ต้องทำเอกสารอะไรเยอะแยะมากมายแล้วตอนนี้ญี่ปุ่นครบเลยนะไหนจะแบบพวกสโนว์ก็มีแบบจะโตเกียวซิตี้ก็มีคือครบหมดอ่ะกูถามงี้ดีกว่าถามว่าเวลาคนที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่จำเป็นต้องเลือกร้านเลยถูกไหมร้านอาหารอ่ะอร่อยทุกร้านไอราเมงที่กดตู้ยังอร่อยเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราแบบเราไปถึงเนี่ยนะคะต่อให้เราไม่รู้อะไรเลยเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือขนาดว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยนะต้องบอกว่าน่ารักมากไม่รู้ภาษาอังกฤษแต่ว่าพอเราไปถามเขาจูงมือเราไปเออใช่คือไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะพี่ปอนนึกออกไหมเขาแบบเป็นชาตินิยมอ่ะจะพูดไปจูงไปเลยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นที่เขาก็รีบเหมือนกันแต่เขาก็ช่วยเหลือเรานะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นก็จะเห็นความน่ารักแบบนี้เนาะนะคะเอาล่ะผ่านจากเรื่อง slow life ของรางรถไฟมาตอนนี้มาแบบ fast life กันดีกว่าเร็วมากนะคะด้วยเครื่องบินเจ็ตค่ะญี่ปุ่นเหมือนกันเขาเอาใจคนที่รัก Star Wars นะคะทำเครื่องบินทีม R2-D2 ขึ้นมาค่ะสำหรับคนที่ชอบความเร็วโดยเฉพาะแต่ก่อนเคยมี Frozen ตอนนี้มีแล้วค่ะ Star Wars ค่ะเฮ้ยน่ารักเครื่องบินเจ็ตลำนี้นะคะเป็นทีม Star Wars นะคะเพราะว่ากลัวว่าจะน้อยหน้านะคะดังนั้นสายการบิน Nippon Airways ค่ะประเทศญี่ปุ่นก็เลยต้องจับมือกับ Disney เนรมิตเครื่องบินเจ็ตทั้งลำใหม่นะคะด้วยทีม Star Wars ค่ะที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะก็คือทางสายการบินยังเปิดโอกาสพิเศษให้กับแฟนคลับ Star Wars ด้วยนะคะด้วยการให้ตัวละครจากภาพยนตร์ทะลุหน้าจอมายืนเรียงแถวต้อนรับแฟนคลับกันเลยทีเดียวค่ะก่อนจะเปิดประตูเครื่องเชิญกันขึ้นไปสัมผัสบรรยากาศภายในห้องผู้โดยสารนะคะก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่าเขาตกแต่งเก้าอี้ให้เป็นธีมกาแล็กซี่นะคะแบบที่เราเห็นนี่นะคะมันเข้ากับ Star Wars นะเพราะมันเป็นการขึ้นไปสู่ท้องฟ้าใช่ถูกต้องนะคะทั้งพนักพิงเอ่ยเก้าอี้ผู้โดยสารแก้วน้ำหรือแม้แต่ระบบไฟเหนือที่นั่งโดยสารนะคะแต่ว่าที่ฟินไปกว่านั้นคุณสามารถที่จะดูหนัง Star Wars ทั้ง6ภาคได้เลยตลอดการเดินทางเรียกว่าดูตาแฉะไปเลยชอบมากนะคะมีเมื่อกี้จะเห็นมีตุ๊กตาด้วยนะคะมีโยดาตรงนั้นถูกต้องค่ะบอกเลยว่าวัตถุประสงค์ของโปรเจกต์นี้นะคะก็เพื่อเป็นการโปรโมทภาพยนตร์ Star Wars ภาคใหม่ที่กำลังจะเข้าฉายในวันที่25ธันวาคมนี้ในต่างประเทศนะคะซึ่งก็เหมือนกับการช่วยโปรโมทสายการบินให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกด้วยนั่นเองนะคะก็ใครไปญี่ปุ่นนอกจากจะไปเที่ยวด้วยรถไฟแล้วนะคะลองดูแล้วกันว่าเครื่องบินลำนี้ภาคใหม่นี่คือภาค7เนาะใช่นะคะกำลังจะมานะคะส่วนบ้านเราใครตั้งตารอชม Star Wars ภาคใหม่ก็เดือนธันวาคมนี้จะได้ดูทุกโรงภาพยนตร์ค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเพิ่งมีข่าวผู้ชายฝรั่งที่คือเขาใกล้จะตายแล้วมันมีเว็บไซต์หรือโครงการนึงเนี่ยที่บอกว่า The Last Wish คืออยากได้อะไรเป็นสิ่งสุดท้ายในชีวิตบอกว่าอยากดู Star Wars ภาค7ที่ยังไม่เข้าโรงอ่ะแล้วคุณรู้ไหมเขาจัดทำกำลังตัดต่อไม่เสร็จอ่ะเขาเอาไปให้ผู้ชายคนนี้ดูดูเลยแล้วอีกไม่นานตายเลยเออแต่อย่างน้อยเขาก็ได้มีความสุขอ่ะใช่เขาฟูลฟิลเขาอ่ะใช่เป็นแฟน Star Wars ตัวจริงนะคะใครที่อยากไปนะคะก็ได้เลยเด็กๆน่าจะชอบเนาะเห็นแสงแบบฉันชอบเลยอยากตรงไฟเหนือที่นั่งผู้โดยสารเนี่ยอาจจะเป็นไฟที่แบบฟ้าแบบดูแบบเลเซอร์อะไรเงี้ยเออต้องไปดูมันเป็นไลท์เซเบอร์ค่ะใช่
ครบไปแล้วนะคะสายเรื่องแต่ช่วงหน้านะคะเราไปอัปเดตกันด้วยดีกว่าค่ะนอกจากจะเห็นเรื่องราวใหม่ๆแล้วนะคะพูดเลยค่ะว่าช่วงหน้านะคะคนวันจันทร์วันศุกร์พูดเลยหมอดูคนนี้เขามาแล้วเขาบอกว่าเด่นกับอาจารย์หญิงจริงชัวห้ามพลาดเลยค่ะค่ะสนับสนุนโดยโอโตยะกางเกงแนนสลิมยาธาตุน้ำขาวไทยนครปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาล